بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความจำเริญความอินดูเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพวกเราทุกคนวันนี้ผมมาแทนอาจารย์อับดุลวาฮิดหวังประโยชน์นะครับซึ่งเดินทางไปทั้งครอบครัวนะครับไปประเทศมาเลเซียนะครับพาครอบครัวไปพักผ่อนเพราะว่าสัปดาห์หน้าก็จะเปิดเทอมแล้วอาจารย์ดุลวาฮิดก็เลยพาครอบครัวไปพักผ่อนที่ประเทศมาเลเซีย3วันนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ที่มัสยิดอัลอาตีกก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์อับดุลวาฮิดเหมือนกันผมก็ต้องไปแทนอาจารย์อับดุลวาฮิดที่มัสยิดอัลอาตีกด้วยในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนผมหลังจากให้วิชาความรู้กับท่านพี่น้องแล้วก็จะมีบรรยายที่บ้านของอาจารย์ภักดีมะแอที่ฮาดีอารุณบอกเมื่อสักครู่นี้เขาระดมทุนเพื่อที่จะช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ไปเรียนนอกซึ่งเขาอยู่ภายใต้การดูแลของเขาเนี่ย14คนด้วยกันนะครับเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรซึ่งเป็นเด็กเขาเรียกว่าเด็กช้างเผือกที่เขารวบรวมมาคนเรียนเก่งๆแล้วก็ส่งเรียนนะครับก็จะจัดงานวันนี้ผมไปในนามของตัวแทนของเลขาจุฬาราชมนตรีนะครับสุรินทร์ปาระเร่นะครับก็ไปเป็นตัวแทนของดร.สุรินทร์ปาระเร่นะครับวันนี้มาให้ความรู้กับท่านพี่น้องนะครับถึงการเตรียมพร้อมสู่เดือนรอมฎอนพอเราพูดอย่างนี้ท่านพี่น้องก็จะดูเหมือนว่าเอ๊ะมันเข้าใจง่ายฟังง่ายแล้วว่าทุกคนต้องมีความเตรียมพร้อมแต่เรื่องของความเตรียมพร้อมเนี่ยนะครับทั้งในอัลกุรอานแล้วก็ในฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพูดถึงเรื่องของการเตรียมพร้อมเนี่ยเกือบทุกเรื่องนะครับคนที่จะมีลูกตั้งครรภ์คนที่จะมีลูกเนี่ยพอตั้งครรภ์เนี่ยก็ต้องมีการเตรียมพร้อมว่าเมื่อคลอดลูกออกมาแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรให้ลูกของเรานะครับแข็งแรงทั้งร่างกายแข็งแรงทั้งสุขภาพแล้วก็แข็งแรงทั้งด้านศาสนาแข็งแรงทั้งด้านมารยาทคนที่นะครับคนที่จะเดินทางไปทำฮัจญ์นะครับก็ต้องมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของสุขภาพร่างกายที่เราจะเดินทางไปทำฮัจญ์มันต้องใช้เวลาหลายวันเตรียมพร้อมร่างกายและที่สำคัญที่สุดก็คือการเตรียมพร้อมเรื่องของการเรียนรู้หลักการของการทำฮัจญ์ไม่ใช่ไปถึงนู่นแล้วยังไม่รู้เลยว่าจะตะวาฟเอาขวาเข้ากะอ์บะห์หรือเอาซ้ายเข้ากะอ์บะห์นะครับแล้วตะวาฟเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปละหมาดสุนัตหลังไหนจะไปละหมาดสุนัตตรงไหนหลังจากตะวาฟซะแอเริ่มจากซอฟาหรือมะรวะไปสุดที่ไหนในขณะที่ตะวาฟมุมหนึ่งกล่าวอะไรมุมนี้กล่าวอะไรดูอาอะไรซะแอมีดูอาอะไรมีกุรอานบทไหนที่เราต้องอ่านแสดงว่าเราก็ต้องเตรียมพร้อมแม้กระทั่งเราจะแต่งงานเนี่ยเราก็ต้องเตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีการเตรียมพร้อมหมดนะครับและที่สำคัญก็คือที่สำคัญที่สุดของชีวิตของการเป็นมุสลิมนั่นก็คือเตรียมพร้อมวันตายซึ่งพวกเราหลายคนไม่ค่อยเตรียมพอเราไม่เตรียมพร้อมนะครับในเรื่องของความตายเนี่ยเวลาที่อาญันมาถึงลูกกระเดือกเราแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนเหลือเกินวันนั้นเราไม่สามารถที่จะแก้ตัวอะไรได้แล้วในอัลกุรอานจึงบอกให้เตรียมพร้อมวะตะซาวะดูฟะอินนะค็อยรัซซาดิตตักวาพวกเจ้าทั้งหลายจงเตรียมเสบียงให้พร้อมแท้จริงเสบียงที่ดีที่สุดที่อัลลอฮ์จะพิจารณาอัลลอฮ์จะทรงพอใจนั่นก็คือเสบียงแห่งความยำเกรงในอัลกุรในหะดีษของท่านนบีก็สอนให้เราเตรียมพร้อมนบีบอกฮาซิบูอัมฟุสกุมกอบละอันตัวฮาซบูตรวจสอบตัวเอง
ตรวจทุกวันตรวจสอบตัวเองทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนก่อนที่ท่านทั้งหลายนั้นจะไปถูกตรวจสอบถูกสอบถามในกุโบสถ์และถูกสอบสวนถูกสอบถามในวันกิยามะฮ์วันนี้ต้องถามตัวเองซะก่อนตื่นนอนมาเช้านี้ตอนตื่นมาเนี่ยอ่านดุอาก่อนตื่นนอนหรือเปล่าเมื่ออ่านดุอาก่อนตื่นนอนเรียบร้อยแล้วเราอาบน้ำละหมาดหรือเปล่าละหมาดซุบฮีหรือเปล่าอ่านกุรอานหรือเปล่าซิกรุลลอฮ์หรือเปล่าถ้าเราได้ตรวจสอบอย่างเนี้ยทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยความผิดพลาดโอกาสที่มันจะตกหล่นเนี่ยมันน้อยแต่ส่วนใหญ่เรามักจะเลินเล่อเราไม่ค่อยตรวจสอบนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลกัยยิสุมันดานะนัฟซะฮูวะอะมิลลิมาบะดัลเมาต์คนที่ฉลาดเนี่ยก็คือคนที่ตรวจสอบตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเขาจะได้ปฏิบัติคุณงามความดีต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับเขาหลังจากเขาได้ตายไปแล้วถ้าพี่น้องลองหลับตาดูสิว่าถ้าเราตายไปแล้วเนี่ยสมมติว่าเนี่ยจะต้องตายในวันเสาร์หน้าแต่เราไม่มีใครรู้นะที่อัลลอฮ์ไม่ให้รู้เนี่ยดีนะถ้าอัลลอฮ์ให้เรารู้วันตายนะเราจะไม่ทำอะไรแล้วจริงไหมข้าวก็จะไม่หุงให้สามีแล้วเสื้อก็จะไม่รีดแล้วจะนั่งอ่านกุรอานจะนั่งซิกรุลลอฮ์จะนั่งละหมาดอยู่อย่างนั้นแหละสมมติว่ารู้วันตายว่าอีก3ปีจะตายนะไม่ทำอะไรแล้วเชื่อเหอะแต่นี่เป็นเนียมัตที่อัลลอฮ์ไม่ให้เรารู้วันตายนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์บอกให้นบีบอกว่าให้เราเนี่ยได้ทำคุณงามความดีไว้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์หลังจากเราตายถ้าพี่น้องลองนึกสิเวลาเราตายไปแล้วอะไรอะที่จะเป็นประโยชน์กับเรา อะไรบ้างอะมันมีอยู่หนึ่งอย่างที่สำคัญที่สุดก็คืออามันอิบาดะห์นั่นแหละมันจะเป็นประโยชน์หลังจากเราตายสองก็คือลูกของเราที่จะขอดุอาให้เราลูกเรานะจะขอดุอาให้เราแต่นี้ถ้าลูกเราไม่ได้ส่งเรียนศาสนาเราไม่ได้อยู่คุณธรรมในความดีเวลาเราตายไปเนี่ยท่านพี่น้องคิดว่าเขาจะยกมือขอดุอาให้เราไหมแน่นอนไม่หรอกก็ตัวมันเองมันยังไม่ขอให้ตัวมันเองเลยนะภาษามันจะขอให้พ่อแม่มันลูกขอดุอาให้ประการที่สองก็คือวะกัฟซอดะกะฮ์ญาริยะฮ์ที่เราได้ทำไว้ตอนที่เราเป็นเนี่ยคำว่าซอดาเกาะห์ญาริยะห์เนี่ยคือสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นถาวรวัตถุแล้วมันถูกใช้ได้นานเช่นท่านพี่น้องวะกัฟพัดลมตัวนี้วะกัฟพัดลมตัวเนี้ยเพื่อให้เกิดความร่มเย็นเพื่อให้เกิดความอะไรความสบายแก่คนที่มาเรียนศาสนาวะกัฟไว้ตราบใดที่พัดลมตัวนี้มันยังคงใช้งานได้อยู่มันยังคงใช้งานได้อยู่คนมาเรียนก็สบายผลบุญเนี่ยก็จะถึงคนตายหลังจากเขาได้ตายไปแล้วแล้วถ้าเราได้ลูกที่ดีถ้าเราได้ลูกที่ดีลูกที่ดีเนี่ยก็จะมาสานต่อยังไงพอพัดลมตัวนี้มันพังลูกก็มาสานต่อมาซ่อมให้มาซื้อแทนให้ผลบุญก็อะไรถึงพ่อแม่อีก บ้านผมนะครับตอนสร้างมัสยิดใหม่ๆนะครับก็มีคนบริจาคเป็นลำโพงที่ใช้อาซานบนมิมเขาเรียกบนหอนะครับปรากฏว่าเขาบริจาคไปเนี่ยเขาบริจาคผมได้วันเนี้ยอีก7วันเนี่ยเขาตายหลังจากมันนานเนี่ยลูกเขาเนี่ยมาซ่อมแซมมาดูตลอดเพื่อที่จะให้เสียงอาซานเนี่ยไปถึงผู้คนพอคนรับอาซานทีนึงพอเขาอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบัตคนอยู่บ้านก็ได้รู้ว่าได้ก็รับอาซานพ่อแม่เขาที่อยู่ในกุโบสถ์ก็ได้บุญด้วยเขาก็สานต่อเพราะอะไรอ่ะเพราะเขามีลูกที่ดีไงลูกที่ดีมันเกิดขึ้นมาจากอะไรอ่ะเกิดขึ้นมาจากการที่เราสอนเขาเราปลูกฝังเขานะครับบางคนเนี่ยวักกับทำวักกับที่อาบน้ำละหมาดถ้าพี่น้องคิดว่าก๊อกตัวนึงเนี่ยมัน120บาทเองก๊อกหัวก๊อกอันนึงอ่ะมันราคาเท่าไหร่120บาทแล้วก็ไอ้เขาเรียกว่าอะไรไอ้สายเดินน้ำเนี่ยสายที่เดินน้ำมาเนี่ยนะครับ
วาหนึ่งมันก็ไม่กี่บาทเองแล้วพอเดินมาเป็นวาเนี่ยมันก็เดินเลย3ก๊อก1ก๊อก2ก๊อก3ก๊อกมีคนมาอาบน้ำละหมาด3คนผลบุญในการอาบน้ำละหมาดของเขาเราได้ด้วยไหมได้แล้วเขาอาบน้ำละหมาดแล้วเขาไปทำอะไรไปตีก๊อฟเปล่าเขาไปละหมาดละหมาดของเขาเราก็ได้ด้วยนี่แหละคือคนฉลาดแต่ปรากฏว่าหลายคนนี่สะสมจริงสะสมนู่นสะสมนี่พอตายไปแล้วมันไม่ได้อะไรเลยที่เป็นประโยชน์กับตัวเองแต่ไม่ได้หมายความว่าดุนยาท่านจะไม่สะสมนะก็สะสมไปเพื่อให้มันเป็นมรดกกับลูกกับหลานแต่สิ่งที่มันเป็นของเราที่แน่ๆเนี่ยเราต้องทำไว้นบีบอกไว้ภรรยาเนี่ยเวลาเราตายไปสามีเวลาเราตายไปก็เป็นของคนอื่นลูกถึงแม้เราจะตายไปมันก็ยังเป็นลูกเราเป็นไปได้ไหมลูกเราเนี่ยพอเราตายไปมันจะเป็นลูกฮะยีอรุณเป็นไปได้มันก็จะเป็นลูกเราอยู่ลูกเนี่ยมันเป็นของเราอามันอิบาดะห์เนี่ยมันเป็นของเราอาหารที่เรากินไปเนี่ยมันไปทำให้ร่างกายเจริญเติบโตเนี่ยนี่แหละมันเป็นของเราเพราะนั้นอาหารก็ต้องเอาอาหารฮาลาลมาเข้าตัวเพื่อที่จะให้ร่างกายมันเจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยด้วยกับอาหารที่เป็นเนื้อเป็นหนังของเราเนี่ยมันได้มาจากทรัพย์ฮาลาลอย่างนี้เป็นต้นนั้นทุกอย่างต้องมีการเตรียมตัวหมดลูกถ้าดุนยาเนี่ยผมพูดถึงถ้าเรื่องดุนยาเนี่ยอันนี้จะเปิดเทอมละเนี่ยจะเปิดเทอมละถามว่าต้องเตรียมไหมค่าเสื้อผ้าค่ารองเท้าค่าเทอมผมนี่ลูก10คนเนี่ยหมดไป 300,000 เนี่ย10คนเนี่ยเรียนทั้งหมดเลยเนี่ยทั้ง10คนเนี่ยเรียนหมดน่ะหมดไป 300,000 ถามว่าไอ้ 300,000 เนี่ยเราเอามาจากไหนอ่ะถ้าเราไม่ได้เตรียมไว้ก่อนน่ะเตรียมไว้ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วอ่ะนะครับเคยใช้เดือนละ 50,000 ก็ลดให้มันเหลือเดือนละ 40,000 เพื่อที่จะเก็บไว้สะสมไว้พอเรารู้ละเปิดเทอมเนี่ยเราต้องมียอดใช้จ่ายประมาณ 300,000 กว่าบาทต้องมีการเตรียมพร้อมเพราะฉะนั้นรอมฎอนก็เหมือนกันรอมฎอนก็เหมือนกันต้องมีการเตรียมพร้อมแล้วการเตรียมพร้อมอย่างเงี้ยเป็นการเตรียมพร้อมที่นบีและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้เตรียมพร้อมไว้ครับนบีและเหล่าซอฮาบะห์เนี่ยเตรียมพร้อมนั้นการเตรียมพร้อมของเราในครั้งเนี้ยนอกจากได้ปฏิบัติตามซุนนะห์นบีในการเตรียมพร้อมแล้วยังมีผลบุญแห่งการเตรียมพร้อมอีกคือเดือนชะบานเนี่ยเดือนชะบานตอนนี้เราอยู่กันในเดือนชะบานอีก20วันก็จะบวชแล้วท่านพี่น้องการถือศีลอดในเดือนเนี้ยไม่วันที่27ก็วันที่28วันที่27นี่เข้าแน่อินชาอัลเลาะห์วันที่27ไม่26ก็27เพราะฉะนั้นอีกประมาณ20กว่าวันเนี่ยมันจะถึงรอมฎอนละซึ่งในเดือนชะบานเนี่ยมันเป็นเดือนที่อยู่ก่อนหน้าเดือนรอมฎอนถูกไหมรอญับชะบานแล้วก็รอมฎอนเดือนชะบานซึ่งกำลังอยู่ในเดือนชะบานเนี่ยมันอยู่ก่อนหน้ารอมฎอนนบีจึงบอกว่าเดือนชะบานนี่แหละจะเป็นเดือนที่ผู้คนเนี่ยหลงลืมในการทำอิบาดะห์เพราะไปมุ่งที่จะทำอะไรไปมุ่งที่จะทำอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนบางคนนี่นึกเลยเดี๋ยวรอมฎอนนี่จะอ่านกุรอานให้เยอะนึกยังนึกไหมนึกทุกคนเลยนึกละเดือนชาบานอ่านไหมไม่อ่านเนี่ยเพราะทำไมไม่อ่านไงเพราะไปมุ่งว่าเดี๋ยวจะอ่านไหนในเดือนรอมฎอนเดี๋ยวเดือนรอมฎอนนี่นะจะละหมาดตะรอวีห์ไม่ให้ขาดเลยจะละหมาดตะรอวีห์ทุกคืนเลยแล้วก่อนรอมฎอนคือชะบานเนี่ยละหมาดตะฮัจญุดป่ะเปล่าเดี๋ยวเดือนรอมฎอนจะบริจาคเพราะนบีบอกการบริจาคที่ดีที่สุดที่ประเสริฐที่สุดก็คือการบริจาคในเดือนรอมฎอนก็มีเงินมีทองเท่าไหร่ก็เก็บไว้ทำอะไรบริจาคในเดือนรอมฎอนทั้งที่อาจจะมีข้างบ้านเราหรือคนที่เขากำลังเดือดร้อนถามว่าเดือนรอมฎอนเปิดเทอมยังเปิดเทอมแล้วลูกบังมัดบังฟัดข้างบ้านเนี่ยซึ่งเป็นเด็กกำพร้ายากจนเนี่ยไม่มีเงินซื้อรองเท้าเลย
เราไปลืมหะดีษอีกบทหนึ่งบอกว่าการบริจาคที่จะได้รับผลบุญมากก็คือการบริจาคที่ไปอุดภาระของเขาที่กำลังหนักอึ้งเขาหนักอึ้งตอนนี้เพราะจะเปิดเทอมวันที่15นี้แล้วเราไปรอรอมฎอนแล้วไอ้นี่ไม่เดินตีนเปล่าเหรอเห็นไหมเราไปเอาหะดีษบทหนึ่งที่นบีบอกว่าการบริจาคที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดก็คือการบริจาคในรอมฎอนแต่เราลืมหะดีษอีกบทหนึ่งที่นบีบอกว่าการบริจาคที่ดีที่สุดที่ประเสริฐที่สุดก็คือการอะไรการบริจาคเพื่อไปอุดภาระอันหนักอึ้งของประชาชาติคนนี้ป่วยเราบอกไม่เอาเดี๋ยวจะบริจาคมันรอมฎอนตายก่อนกำลังป่วยอยู่นะงั้นทุกอย่างต้องมีการเตรียมพร้อมท่านพี่น้องครับอย่างน้อยๆในชีวิตของเราเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยในเดือนชะบานเนี่ยสมมุติว่าใครไม่เคยถือศีลอดในเดือนชะบานเลยไม่เคยเลยนะในชีวิตไม่เคยถือศีลอดในเดือนชะบานเลยอย่างน้อยๆเนี่ยผมไม่อยากเริ่มต้นเยอะเพราะนบีเนี่ยท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาภรรยาของท่านนบีอันนี้ได้บุญเยอะนะเรียนไปด้วยอดทนไปด้วยนะครับผมไม่เป็นไรเรื่องกำไมเนี่ยผมไม่นะให้กำลังใจนิดหนึ่งมันมีอยู่อย่างเดียวนะมีอยู่อย่างเดียวที่สรรพสิ่งที่มีอยู่ในดุนยานี้ทั้งหมดที่อยู่บนดินเนี่ยแล้วสรรพสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหมดแล้วสรรพสิ่งทั้งหมดที่อยู่ในท้องทะเลจะขอดูอาให้มีอยู่เรื่องเดียวเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องการแสวงหาความรู้นี่แสดงว่าในขณะที่เราแสวงหาความรู้เนี่ยหะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามติรมิซีนะครับบอกว่าคนที่แสวงหาวิชาความรู้เนี่ยสรรพสิ่งที่อยู่บนดินขอดูอาให้อัลลอฮ์ให้อภัยเขาสรรพสิ่งที่อยู่บนชั้นฟ้าขอดุอาให้อัลลอฮ์ให้อภัยเขาฮัตตัลฮีตานิฮัตตัลฮีตานฟิลบาฮริจนกระทั่งปลาที่อยู่ในทะเลต่างๆนี่ก็ขอดุอาให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้มีอยู่อย่างเดียวคือเรื่องอะไรการเรียนวันนี้ท่านพี่น้องวันเสาร์นี้มาเรียนที่ศิลปะวันอาทิตย์ไปเรียนที่อัลอาติกวันนู้นไปเรียนที่นั่นไปเรียนที่นี่ตายไปเนี่ยอัลลอฮ์บาปไม่มีเลยทำไมอ่ะถามว่านกนี่มันกินเหล้าไหมไม่กินนกมันทำซีนาไหมไม่ทำนกมันเนรคุณต่อพ่อแม่ไหมไม่เนรคุณใส่เดือนเนี่ยมันไปกินดอกเบี้ยไหมไม่กินมันกินดินมันไม่กินดอกเบี้ยคนที่กินดอกเบี้ยเจอใส่เดือนต้องยกมือหวัดดีเห็นไหมมันบริสุทธิ์เนี่ยสัตว์พวกนี้บริสุทธิ์สิ่งที่บริสุทธิ์เวลาที่เขาขอดุอาอัลลอฮ์จะรับจากสิ่งที่บริสุทธิ์เนี่ยมันมีอยู่เรื่องเดียวนะเพราะฉะนั้นนี่แหละจะเสียงดังอดทนอย่าไปด่าเขาอย่าไปด่าเขาหยุดได้ก็ดีเลยเห็นไหมได้บุญเห็นไหมท่านพี่น้องเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีการเตรียมพร้อมในเดือนชะบานเนี่ยที่ผมบอกว่าถ้าใครเคยไม่เคยเลยถ้าใครไม่เคยเลยอย่างน้อยๆก็บอกกับอัลลอฮ์บอกกับอัลเลาะห์ว่าเดือนเนี้ยฉันได้แล้ววันนึงได้แล้ววันถ้าใครที่เคยทำแล้วก็เพิ่มให้มันมากขึ้นหรือให้ไปตรงกับวันจันทร์ได้2เด้งได้สุนัตวันจันทร์ด้วยได้สุนัตรอมฎอนเอ้ยได้สุนัตชะบานด้วยวันพฤหัสได้สุนัตวันพฤหัสด้วยได้สุนัตอะไรชะบานด้วยถ้าเราเคยแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่าลดลงนะอย่าลดลงส่วนใครที่เคยทำในเดือนชะบานอยู่แล้วแต่ปีนี้สุขภาพไม่ดีดูสิความเมตตาของอัลลอฮ์ปีนี้สุขภาพไม่ดีไอ้ที่เคยทำอยู่ทุกปีทุกปีในเดือนชะบานทุกเดือนทุกเดือนของเดือนชะบานเนี่ยแล้วปีนี้ไม่ได้ทำอันเนื่องมาจากสุขภาพไม่ดีผลบุญอัลลอฮ์ให้เพราะเคยทำเหมือนเราละหมาดตะหัญุดละหมาดทุกคืนทุกคืนพอไปเดินทางนั่งเครื่องบินนั่งรถบัสเดินทางไปไม่ได้ละหมาดตะหัญุดอัลลอฮ์ให้เพราะอะไรเพราะตอนอยู่บ้านเคยทำตอนเดินทางไม่ได้ทำนี่คือความ
ความใจบุญของอัลลอฮฺสุภาณหัวตาลาอัลลอฮฺพร้อมที่จะแจกให้อ่ะแต่เราไม่ค่อยจะรับนะพอไปถึงวันกิยามัตนบีเล่าให้ฟังไปถึงวันกิยามัตเนี่ยไอคนที่ทำอามันอิบาดะน้อยเนี่ยตาเขาจะไม่ยอมกระลิบเลยจะไม่กระลิบตาเลยจ้องพอเห็นความดีมานี่ไงอัลลอฮ์นะความดีนั่งกินข้าวกับอาจารย์โรดิกินเห็นไหมแค่นั่งกินข้าวกับโต๊ะครูก็ถือว่าเป็นความดีนะต้องโต๊ะครูดีๆนะไม่ใช่นั่งกินข้าวโต๊ะครูนินทาอะไรกันอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องมีการเตรียมพร้อมอ้าวหลายคนยังไม่เคยซอดาเกาะห์ในเดือนชะอ์บานเนี่ยวันนี้เอาเสื้อผ้ามาเนี่ยซอดาเกาะห์ละซอดาเกาะห์ละทำไมเอามาให้ละเสื้อผ้ามันเก่าแล้วทำไมเก่าก็คงไม่ให้อย่านะอย่าคิดอย่างนั้นไม่ได้บุญนะของที่เราใช้นี่แหละนบีบอกท่านพี่น้องดูของที่เรารักของที่เรารักของที่เราหวงของที่เราชอบของที่เราใช้แล้วเราเอาไปทำซอดาเกาะห์นี่แหละตรงกับอายะห์อัลกุรอานบอกว่าอะไรลันตานาลุลบิรพวกเจ้าจะไม่ถือยังจะไม่ได้รับคุณงามความดีเลยพวกเราเนี่ยจะไม่ได้รับคุณงามความดีเลยฮัตตาตุมฟิกูมิมมาตุฮิบูนจนกว่าว่าพวกเจ้าจะได้บริจาคไปในสิ่งที่พวกเจ้ารักและสักกี่คนน่ะจะบริจาคในสิ่งที่ตัวเองรักจะมีสักกี่คนน่ะเอานี่เนี่ยผ้าคลุมหัวสวยแล้วบริจาคไหมโอ้โหเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนี่เองจากสิงคโปร์เห็นไหมแต่พวกเราได้อยู่อย่างนึงก็คือบริจาคสตังค์ไงเพราะสตังค์ในทุกคนรักหมดถูกไหมบริจาคหมดเราดูดิซอฮาบียะของท่านนบีเนี่ยพอนบีบอกพวกเธอจงบริจาคหน่อยพวกเธอจงบริจาคหน่อยเขาทำยังไงรู้ไหมนี่ที่อยู่ที่ข้อมือนี่ถอดออกที่อยู่ที่มือที่อยู่ที่นิ้วนี่ถอดที่อยู่ที่นี่นี่ถอดที่อยู่ในนี้เนี่ยถอดนี่แสดงว่าเขาได้เต็มๆแล้วเพราะเขาบริจาคในสิ่งที่เขาอะไรเขารักเรานี่พอบอกบริจาคหน่อยเดี๋ยวกูไปดูผ้าคลุมหัวเก่าๆที่บ้านกูที่มีไหมไม่ได้หรอกนะครับเชื่อไหมว่าของที่เราใช้แล้วเนี่ยสำหรับเรามันดูเก่านะแต่มันเป็นของดีอยู่นะผมอยากจะให้หลายคนที่บริจาคให้เสื้อผ้าให้นักเรียนที่โรงเรียนอัลฟาติฮะของผมเนี่ยฉันพี่น้องเชื่อไหมครับว่าพอเราผมได้ไปเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยเอาไปกองเนี่ยไม่ถึง10นาทีไม่ถึง10นาทีจริงๆคนนี้หยิบหมดเกลี้ยงอาหารที่เอาไปเลี้ยงเนี่ยเอาอาหารที่เอาไปเลี้ยงเด็กเนี่ยมีคนชลบุรีคนนึงอเบแกเป็นคนแขกประธานแกเอาอาหารจากชลบุรีมาเลี้ยงแกยืนร้องไห้ทั้งครอบครัวเลยผมก็ถามร้องไห้ทำไมเขาบอกเด็กนี่กินไม่เหลือสักเม็ดนึงแกดีใจบางคนเอาหม้อก๋วยเตี๋ยวมาเลยเอาที่ทำโรตีมาเลยมาตีเท่าไหร่ก็ตีไม่ทันเด็กนักเรียนยืนเรียงแถวเลยก็ชีวิตมันไม่ได้กินโรตีหรอกชีวิตมันก็ไม่ค่อยได้กินก๋วยเตี๋ยวนานๆทีอันอย่างนี้เป็นต้นวันนั้นการเตรียมตัวเนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าใครไม่เคยซอดาเกาะห์ในเดือนชะอ์บานซอดาเกาะห์ทำซะใครที่ยังอ่านกุรอานไม่เคยอ่านกุรอานในเดือนชะอ์บานอ่านซะผมก็อ่านแล้วเมื่อกี้นี่อาจารย์มารฟูมาสอนอันนั้นอ่านพอมาเรียนไอ้อยู่บ้านน่ะอ่านมั้ยอ่านก็อัลฮัมดุลิลละห์ละหมาดตะฮัจญุดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยท่านพี่น้องครับมันคือการเตรียมพร้อมที่ท่านหญิงไอชารายงานว่าไม่เคยเห็นนบีบวชซุนนัตในเดือนอื่นๆนอกจากเดือนรอมฎอนไม่เคยเห็นนบีบวชซุนนัตในเดือนอื่นๆมากไปกว่าเดือนชะอ์บานไม่เคยเห็นนบีอ่านกุรอานในเดือนอื่นๆนบีอ่านกุรอานอยู่แล้วมากกว่าเดือนอะไรชะอ์บานไม่เคยนบีจะเป็นผู้ให้ในเดือนชะอ์บานเห็นไหมตอนนี้เนี่ยอินทรามเนี่ยจะเลี้ยงเด็กในเดือนรอมฎอนเนี่ยยังไม่มีสักถุงนึงเลยนี่อย่างเรียนผมเนี่ยยังไม่มีสักถุงนึงเลยก็รอลุ้นอยู่วะเพราะคนจะเอามาให้ตอนไหนในเดือนรอมฎอนพอเดือนรอมฎอนมาเนี่ยบอกพอละเพราะอะไรเพราะมันล้นไงเพราะทุกคนเอามาให้ในเดือนรอมฎอนแต่จะมาให้ในเดือนชะอ์บานให้เราในเดือนอุ่นใจเนี่ยเออ
ตอนนี้เนี่ยมีอินทผลัมแล้วอย่างน้อยก็10วันเด็กจะได้กินอินทผลัมในเดือนรอมฎอนเอ้ยมีข้าวสารแล้วเพื่อที่จะหุงเลี้ยงมันในเดือนรอมฎอนและเด็กเรียนฟาติฮะห์เนี่ยเด็กม.3ถึงม.6เนี่ยกินอย่างกระเรือแตกโอ้โหไม่ถูกเลยมันวัยกำลังกินไงเราก็ได้อุ่นใจว่าเออตอนนี้เรามีข้าวสารแล้วนะมีน้ำมันแล้วนะมีน้ำตาลแล้วนะมีหัวหอมแล้วนะมีกระเทียมแล้วนะก็ได้อุ่นใจมีอินทผลัมแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรเลยอยู่กุ้มอยู่เนี่ยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าพอถึงเดือนรอมฎอนปุ๊บเนี่ยได้สัก10วันเนี่ยคนจะมาเลี้ยงอาหารในรอมฎอนบอกเต็มบางคนบอกเต็มแล้วเดี๋ยวฉันเอาโรตีมาได้ไหมเอาโรตีมาก็ต้องเอามา300แผ่นมาผู้เรียน300คนคุณจะเอามา100แผ่นนะมันต้องแบ่งกันคนละเศษ1ส่วน3อะไรทำนองเนี้ยอันนี้ที่กระตุ้นเนี่ยเพราะเดือนชะบานเนี่ยเป็นเดือนที่คนหลงลืมไงคนจะไปมุ่งรอมฎอนเพราะนั้นเราเอาเดือนที่คนทำบุญน้อยนี่แหละเอามาทำบุญซะถ้าพี่น้องจะสังเกตได้ว่าในเวลาที่คนอื่นเขาหลับไหลกันแล้วเราตื่นขึ้นมาละหมาดน่ะอัลเลาะห์รักไหมผมเปรียบเทียบภาษาไทยว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับมลาอิกะฮ์กำลังว่างเลยคนอื่นเขานอนกันหมดเนี่ยเราตื่นมาร้องไห้กับอัลลอฮ์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์มลาอิกะฮ์ที่มีอยู่ทั้งหมดมาฟังเราหมดเลยกำลังขอต่อพระองค์แต่พอตอนไอ้คนมันยุ่งๆขอกันหมดเลยแต่จริงมลาอิกะฮ์ไม่ได้ผมเปรียบเทียบให้เป็นภาพให้ท่านพี่น้องได้เห็นนะแล้วมาฟังในวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องกลับไปเลยคืนนี้ตื่นกินข้าวอาหารซะฮูดเลยตื่นกินซะฮูดเลยไม่ใช่มาฟังวันนี้คืนนี้กลับไปก็เหมือนเดิมตะฮัจญุดก็ไม่ขึ้นกุรอานก็ไม่อ่านซะฮูดก็ไม่กินซะดะกะฮ์ก็ไม่กลับบ้านดีกว่าเยรูซาเล็มไม่ต้องสอนแล้วคือ 4-5 อย่างเนี่ยทำสักอย่างนึงก็ยังดีทำสักอย่างนึงเพราะอะไรรู้ไหมเวลาผมตายไปเนี่ยความดีที่ท่านพี่น้องทำในวันนี้อันเนื่องมาจากคนที่ชื่อรอซิกีนมาบอกเนี่ยไหลไปกูโบผมทำสักคนเดียวถ้าทำหมดนี่เดี๋ยวโอ้โหบานเลยผมเนี่ย เห็นไหมครับนั้นเตรียมพร้อมท่านพี่น้องลองดูอะชัยตอนเนี่ยชัยตอนนะถ้าสิ่งที่เราไม่เคยทำแล้วเราไปทำชัยตอนมันจะให้เราง่วงหาวนอนอ้าวไม่เชื่อท่านพี่ผมลองกับผมเลยนะสมมุติว่าใครที่ไม่ได้อ่านกุรอานเป็นยุสกุรอานเนี่ยนะถ้าอ่านวันละยุสอ่านวันละยุสมันก็จะได้30ยุสในเดือนรอมฎอนก็จบเล่มพอดีอ้าวเราไม่เคยอ่าน30ยุสเราไม่เคยอ่าน1ยุสลองสิลองไปจับอ่านเถอะท่านพี่น้องครับได้สัก15นาทีนะหาวอดหาวอดโมโหกระทั่งแมวเดินผ่านนะสาวสังมึงเนี่ยมาสร้างความรำคาญให้กูแมวอะทั้งๆที่แมวเนี่ยมันเคยคลอเคลียคลอเคลียกับเราแต่เวลาเราหยิบกุรอานมาอ่านมันจะหาวนอนจะง่วงนอนแมวมาเดินยังรำคาญแมวเลยไปกูจะอ่านกุรอานตบแมวหมดบุญละบุญหมดดีดหูแมวเห็นไหมเวลาจะตื่นมาตะละหมาดตะฮัจญุดมันก็จะไม่ไหวจะมึนหัวจะง่วงจะอะไรก็แล้วแต่ถ้าพี่น้องเคยเห็นกับตัวเองไหมอยู่ดีๆอย่างนี้ไม่เป็นไรพอไปฟังคุตบะง่วงพอละหมาดตะรอวีง่วงเวลาเราเดินเนี่ยเราเดินตลาดนัดเราเดินในห้างเราเดินได้สบายแต่เวลาเราละหมาดเนี่ยยืนละหมาดอย่างเดียวเนี่ยทำไมมันเมื่อยจังเลยแปลกไหมเดินก็ไม่ได้เดินยืนมันเมื่อยเหลือเกินเพราะชัยฏอนมันสร้างกระซิบกระซาบให้เกิดขึ้นในใจว่าเมื่อยเมื่อยเมื่อยคนพอหัวใจมันไปอยู่กับเรื่องเมื่อยเมื่อยไอ้ละหมาดเนี่ยมันก็เลยไม่ขุชัวละเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมให้เยอะนะครับกลับไปอ่านกุรอานซะนิดนึงเรารู้ตัวเราเองเนี่ยเราเคยอ่านซูเราะห์นึงสมมุติเราเคยอ่านซูเราะห์นึงก็เพิ่มเป็นประสักซูเราะห์ครึ่งเพิ่มไปให้มันเพิ่มกันแล้วกันอย่าให้มันลดเพราะอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่กับที่นะมันคือสิ่งตายอะไรที่อยู่กับที่จะตายหมดคนป่วยที่ไม่ได้ขยับเลยเป็นแผลกดทับไหมกดทับคนที่ไม่ได้เดินเลยขามันจะรีบคนที่ตายก็คือคนที่ขยับไม่ได้แล้วเราเป็นแต่เราไม่ได้ขยับอะไรเลยก็เหมือนคนตายนั่นเองแล้วเราตายไหมอ่ะ
ตัวเราไม่ตายแต่สิ่งที่มันตายคืออะไรนี่ใจเรามันตายซึ่งนบีบอกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรหัวใจและท่านไม่สามารถจะหนีมันจากจะหนีมันไปจากมันได้เพราะท่านหนีจากมันไปหรือมันหนีจากเราไปก็คือตายเพราะนั้นมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ในตัวเราจะทำอย่างไรให้ตรงนี้ไม่ตายมันมีหลายวิธีด้วยการเตรียมพร้อมมีหลายวิธีวิธีที่จะไม่ให้หัวใจตายท่านพี่น้องดูสิละหมาดคนละหมาดเนี่ยหัวใจจะไม่ตายหมายถึงไม่ตายด้านนะหัวใจจะไม่ตายด้านอ่านอัลกุรอานหัวใจจะไม่ตายด้านไม่ตายด้านต่อหลักการไม่ตายด้านต่อความดีแต่หัวใจเราจะตายด้านกับความชั่วเห็นความชั่วเนี่ยตายด้านเลยไม่อยากสัมผัสไม่อยากเจอเบื่อเซ็งละหมาดอ่านกุรอานประการที่3ซิกรุลลอฮ์มันจะไม่ทำให้หัวใจเราตายด้านกับความดีแต่หัวใจเราจะไปตายด้านกับความชั่วประการที่4ซอดากะห์ซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องที่มาเรียนที่เป็นชมรมผู้สูงอายุศิลปวัฒนาเนี่ยทำทุกคนทำทุกคนแล้วแต่เวลาเราทำเนี่ยที่นบีบอกกับเราบางทีเราลืมไงที่นบีบอกกับเราว่าอินนามัลอะมาลุบินนียาตการงานทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจตนาเวลาที่เราละหมาดเราทำซอดาเกาะห์เราซิกรุลลอฮ์เราอ่านกุรอานเนี่ยเสร็จหลังจากนั้นมาเนี่ยขอดุอาว่าขออัลลอฮ์อย่าให้หัวใจข้าพเจ้าตายด้านกับศาสนาดุอาบทนี้เนี่ยถ้าใครเป็นลูกศิษย์อาจารย์อบีดีนเนี่ยจะได้ท่องเป็นแกอัลเลมในเรื่องดูอาบทเนี่ยอัลลอฮุมมะอะไรอัลลอฮุมมะซับบิตกอลบีอะลาดีนิกะเวลาเราทำไปเราขอไหมขอไม่ให้หัวใจเราตายด้านจากพอเราละหมาดเสร็จทำอะไรขอดูอาส่วนใหญ่พวกเราจะทำละหมาดเสร็จแล้วขอดูอาเราทำใช่ไหมแต่อ่านกุรอานเสร็จแล้วขอดูอาทำไหมซอดาเกาะห์เสร็จแล้วขอดุอาเคยทำไหมพอซอดาเกาะห์เสร็จกูบริจาคไปตั้งพันหนึ่งมึงสามร้อยเองเห็นไหมซอดาเกาะห์เสร็จขอดุอาซิกุลลอฮ์เสร็จขอดุอาอ่านกุรอานเสร็จขอดุอาละหมาดเสร็จทำวีริดอะไรให้เรียบร้อยละหมาดสุนัตหลังให้เรียบร้อยทำอะไรขอดุอาทำดีต่อพ่อแม่ซึ่งเป็นการที่เราจะใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ทำเสร็จเรียบร้อยขอดุอาดุอาที่ขอหลังจากอามันอิบาดะห์ที่ซอและจะเป็นดุอามุสตะญาบดุอาที่ถูกตอบรับทีนี้หลายคนน่ะพอทำความดีแล้วมันไม่ตามมาด้วยการขอดุอานะพอทำความดีเสร็จปุ๊บมันจะตามมาด้วยสิ่งที่นบีกลัวที่สุดก็คือตามมาด้วยตรงไรหัวใจที่ไม่บริสุทธิ์มันก็จะเสียหมดเลยเพราะในเดือนก่อนเดือนรอมฎอนเนี่ยท่านพี่น้องพยายามทำใจของเราฝึกฝนหัวใจของเราให้ทุกอย่างมันอิคลาสทำไปเพื่อถวายต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้บริจาคเดี๋ยวรอมฎอนเราบริจาคใช่ไหมก่อนรอมฎอนบริจาคแล้วอย่าให้ในเนี้ยมันมีอะไรมาเป็นขยะที่จะทำให้บริจาคเราเสียเด็ดขาดอ่านกุรอานอย่าให้อะไรมันมามีขยะในการอ่านกุรอานของเราให้มันเป็นการอ่านบุรานการอ่านอัลกุรอานเพื่อลิตตะอับบุตอ่านเพื่อเป็นอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้ฝึกในเดือนนี้ฝึกซึ่งการฝึกอันเนี้ยนะครับนบีและซอฮาบะห์ทำอีกอย่างนึงที่จะลืมไม่ได้แต่ว่ามันใกล้แล้วนะมันเหลือ20วันเองนะนบีและซอฮาบะขอดุอา6เดือนก่อนรอมฎอนมา6เดือนก่อนที่รอมฎอนจะมาเนี่ยขอ6เดือนขออะไรอ่ะขอกันยังขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอีมานที่ท่องแท้เพื่อที่จะได้ปฏิบัติอิบาดะห์ที่สำคัญในเดือนรอมฎอน
เนี่ยขอแต่นี้ถ้าใครยังไม่ขอซะเพราะอะไรรู้ไหมท่านพี่น้องพอถึงเดือนรอมฎอนบางทีกำลังแข็งแรงอยู่พอถึงรอมฎอนไม่แข็งแรงบางคนท่านพี่น้องจะสังเกตได้ว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่คนตายเยอะที่สุดทั้งที่น่าจะเป็นเดือนที่ลบล้างความชั่วเป็นเดือนแห่งการให้อภัยโทษขอดุอาให้เรามีชีวิตอยู่ในถึงเดือนรอมฎอนและได้ปฏิบัติอิบาดะห์ที่สำคัญในเดือนรอมฎอนท่านพี่น้องครับผมยกตัวอย่างเช่นไม่มีใครที่ยืนละหมาดได้ทั้งคืนใครยืนละหมาดทั้งคืนมั้งเคยไหมฮัจยะเคยไหมละหมาดทั้งคืนเคยไหมแต่ในรอมฎอนถ้าทำอย่างเงี้ยเท่ากับละหมาดทั้งคืนทำยังไงอ่ะพออิหม่ามตักบิดอัลลอฮุอักบัรเราก็อะไรอัลลอฮุอักบัรพออิหม่ามให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ข้างขวาเฉยก่อนพออิหม่ามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ข้างซ้ายเราก็ให้สลามข้างขวาท่านนบีบอกว่ามันกอมามาอัลอิมามิฮัตตายันซอริฟะกุติบะละฮูกิยามุลัยละใครผู้ใดก็แล้วแต่ที่เขายืนละหมาดตะรอวีห์ในยามค่ำคืนพร้อมกับอิหม่ามแล้วเลิกให้พร้อมอิหม่ามเขาจะถูกบันทึกนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเขายืนละหมาดสุนนัตทั้งคืนเห็นไหมแต่แค่เราไปยืนกันละหมาดแล้วถามว่าจะได้กี่คนนะจะได้กี่คนเพราะอิหม่ามอัลลอฮุอักบัรเราเป็นไงนะยังนั่งอยู่เลยยังบิดขี้เกียจอยู่เลยบางคนลงไปห้องน้ำพออิหม่ามใกล้จะเราก็ลงบัตรเนี่ยจะได้ให้ทันเราก็อ่ะเห็นไหมส่วนใหญ่จะไม่ได้กับคนแก่ๆนะแต่คนหนุ่มๆเดี๋ยวเยี่ยวเดี๋ยวลงเยี่ยวเดี๋ยวลงเยี่ยวบางคนละหมาดตะรวีพอช่วงพักสองลงไปอัดบุหรี่อัลลอฮฺอักบัรไม่มีในเดือนอื่นนะนอกจากเดือนไหนเดือนรอมฎอนไม่มีในเดือนอื่นอีกอย่างหนึ่งผมพูดหลายครั้งแล้วไม่มีในเดือนอื่นนะนอกจากเดือนรอมฎอนแล้วเดือนรอมฎอนจะไม่สำคัญได้ไงเราสามารถเอาผลบุญของคนอื่นมาเป็นของเราหมดเลยมีในเดือนไหนรอมฎอนเนี่ยสมมติเดือนเนี้ยนี่ละหมาดนี่ก็ได้บุญของนี่ไปนี่ถือศีลอดนี่ก็ได้บุญการถือศีลอดของนี่ไปนี่อ่านกุรอานนี่ก็ได้ของนี่ไปแต่ผมเนี่ยอยากจะได้การถือศีลอดของนี่ด้วยการอ่านกุรอานของนี่ด้วยการซิกรุลลอฮ์ของนี่ด้วยการทำซอดาเกาะห์ของนี่ด้วยทำยังไงอ่ะเอาอาหารไปให้นี่ละศีลอดในเดือนรอมฎอนผลบุญของเขาเนี่ยอะไรเราได้หมดเลยมีในเดือนไหนอ่ะมีในเดือนรอมฎอนเพราะนั้นเดือนรอมฎอนคนบางคนชอบทำบุญไงเชิญละแบมากินบุญแต่ตัวเองไม่บวชจะเอาบวชของคน30คนนั่นเดี๋ยวกินบุญเชิญกินบุญแก้บวชเชิญกินบุญแก้บวชแต่ไอ้คนเชิญเจ้าภาพน่ะไม่ละหมาดไม่บวชจะเอาไอ้เอาบุญของละแบนั่นหมดเห็นไหมนี่คนทำบุญแบบว่าละลายตำพริกละลายแม่น้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอยู่ในเดือนรอมฎอนสมแล้วที่ท่านนบีบอกรอมฎอนมาแล้วรอมฎอนจากไปไม่เหลืออะไรเลยที่เป็นความผิดเว้นแต่อัลลอฮ์ให้อภัยนี่คนนี้สวรรค์รอมฎอนมารอมฎอนจากไปไม่ได้อะไรเลยจากการมาของรอมฎอนหายนะนั้นโอ้โหเนี่ยขอดุอาให้อัลลอฮ์อยู่ในเดือนรอมฎอนเถอะอยากได้ผลบุญนี่เหลือเกินเอาอาหารไปให้นี่ละศีลอดอินทผลัมไงอินทผลัมเป็นสุนัตใช่ไหมให้เขาละศีลอดด้วยอินทผลัมเราให้เขากินอาหารโซโฮดด้วยอินทผลัมพวกเราชอบละศีลอดด้วยอินทผลัมแล้วตอนโซโฮดกินไหมอินทผลัมต้องกินด้วยสุนนะนบีให้เขากินให้เขาละศีลอดด้วยอาหารเรานะน้ำเก๊กฮวยไอ้อะไรต่ออะไรโรตีมัตตบะมาแล้วโรตีมัตตบะในเดือนอื่นไม่ค่อยมาจะมารอมฎอนนี่แหละแปลกอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่แหละคือการเตรียมพร้อมของเราไงถ้าพี่น้องลองสำรวจเลยและอาหารนี่นะคือการเลี้ยงอาหารในเดือนรอมฎอนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเลี้ยงคนจนอย่างเดียวแต่อาหารที่เราไปเลี้ยงเรามีคุณค่าสำหรับเขาเนี่ยเราจะได้ผลบุญจากการมีคุณค่าสมมุติคนรวยเนี่ยถ้าพี่น้องเอาลักช่องสิงคโปร์ไปให้เขาลักช่องสิงคโปร์มันก็จะมากับเดือนบวชนี่แหละ
โรตีมัตตบะเอาไปให้เขาคนรวยเขาเฉยๆแต่ท่านไปน้องลองไปให้แม่ม่ายที่ยากจนเด็กกำพร้าที่ยากจนนะไอ้ถุงนึงที่ให้ไปที่ว่าถ้วยนึงนะมันเลียเหมือนแมวอ่ะยกหมดนี่แหละจะได้รับผลบุญมากไอ้เราก็ขี้เกียจเดินว่ะขี้เกียจเดินเอาข้างๆบ้านแล้วกันโต๊ะให้เอามาให้เดี๋ยวมันจะบูดไอ้หลานก็ซื้อโต๊ะให้เอามาให้เดี๋ยวมันจะเน่ามะม่วงเนี่ยทำไมเน่าก็ไอ้นั่นก็บอกทำไมเน่าโต๊ะมึงก็คงไม่ให้กูอาหารซื้อมาข้าที่ยกอายะห์กุรอานแล้วลันตานาลุลบิรฮัตตาตุมฟิกุมมิมมาตุฮิบูนอายะห์นี้ซอฮาบะห์ของท่านนบีสาเหตุของการประทานอายะห์อัลกุรอานอายะห์เนี่ยลงมาจากซอฮาบะห์ของท่านนบีเขามีเรื่องนาไร่สวนเขามีเรื่องนาไร่สวนนบีต้องการทรัพย์เพื่อที่จะไปดูแลคนยากคนจนเพื่อจะไปดูแลคนยากคนจนที่มาจากมุฮัจญิรอมากับนบีที่มักกะมาถึงมะดีนะห์เนี่ยไม่มีที่ทำกินไม่มีบ้านจะปลูกมากับนบีเขาเห็นตอนนี้เขาบริจาคให้นบีเพื่อจะไปจัดสรรปันส่วนให้กับคนที่เขามีความต้องการอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้ลงมาว่าลันตานาลุลบิรพวกเจ้าจะยังไม่ได้รับคุณธรรมแห่งความดีอย่างแท้จริงฮัตตาตุมฟิกูมิมมาตัวให้บูนจนกว่าว่าท่านจะบริจาคไปในสิ่งที่เจ้ารักผมอยากให้ในชีวิตของเราสักครั้งหนึ่งบริจาคในสิ่งที่เรารักแล้วให้คนอื่นหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีสอนว่ามุมินคนที่จะเป็นผู้ศรัทธาคือคนที่อะไรรักที่จะให้มุมินคนอื่นได้เหมือนที่เขาได้เราอิ่มไหมอิ่มอยากให้คนอื่นเขาอิ่มแบบเราเรามีผ้าคลุมฮิญาบสวยอยากให้มุสลิมคนนี้เขาได้สวยแบบเราแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องบริจาคเหมือนธรรมกายนะผมเจอคนพูดคนหนึ่งเขาบอกเขาจะแขวนในธรรมชัยโยที่คอละสามแขวนทำไมอ่ะโอ้โหก็ทหารทั้งกองทัพยังจับมันไม่ได้เลยก็ทหารทั้งกองทัพยังจับมันไม่ได้เลยเนี่ยมันแหมมันขลังนะดูว่าไปอัดเทปด้วยก็พูดไปนะไม่ต้องตัดนะครับอ่ะเหลือเวลาอีก7นาทีถ้ามีน้องมีคำถามใดจะถามไหมครับขอดุอานะอย่าลืมนะวันนี้ใครยังไม่ได้ขอนะขอดุอาให้มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนในสภาพที่มีความพร้อมในสภาพที่มีความพร้อมครับว่าความพร้อมก็พร้อมทั้งด้านจิตใจพร้อมทั้งด้านหัวใจที่อิคลาสพร้อมทั้งด้านเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็แล้วแต่นะครับขอดุอาและอัลเลาะห์จะให้ค่ะอาจารย์มีพี่น้องเรียนถาม2ข้อค่ะอาจารย์ข้อที่1นะคะข้าวฟิตยะสำหรับผู้ป่วยที่จะต้องจ่ายข้าวฟิตยะเนี่ยค่ะทีนี้ผู้ป่วยคนนี้มีเงินน้อยอะค่ะต้องจ่ายเท่าไหร่คะของทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่บังคับสำหรับคนไม่มีซึ่งฟิดยะเนี่ยเราบวชไม่ได้เราต้องจ่ายฟิดยะถูกไหมแต่นี้คนเนี่ยคนสมมติว่าผมเนี่ยจ่ายไม่ได้เป็นหน้าที่ของใครที่ต้องจ่ายแทนผมลูกวาริสของผมผมไม่มีวาริสมันไม่รับผิดชอบมันไม่จ่ายให้บาปเนี่ยไปตกกับวาริสคนที่ต้องดูแลผมเนี่ยไม่จ่ายผมเนี่ยรอดคนนี้โสดค่ะอะไรนะโสดค่ะโสดทำไมแล้วก็แต่งงานดิอ๋อไม่แต่งค่ะอายุ76แล้วค่ะอาจารย์แต่งไม่ไหวครับ ไม่มีคู่แล้วอาจารย์ครับอ่ะโสดมันฟิดยะเนี่ยมันเป็นการจ่ายเนี่ยการจ่ายเนี่ยฟิดยะเนี่ยจ่ายก่อนได้จ่ายหลังได้ถูกไหมจ่ายก่อนได้จ่ายหลังได้ดูความสวยงามของอิสลามถ้าฟิดยะเนี่ยบังคับต้องจ่ายก่อนเหมือนอากาศฟิตรอยุ่งเลยคนไม่มีทำยังไงรอสิรอไอ้คนที่เขามาจ่ายซะกาตฟิตรอน่ะรอไว้พอเขามาให้แล้วพอที่จะจ่ายฟิดยะได้ก็อะไรก็จ่ายไปจ่ายได้อ้าว
าจารย์เลยมันยังไม่ครบแล้วได้น้อยเหลือเกินน่ะไอ้คนที่มีทั้งหลายจะต้องถูกตรวจสอบทําไมเราไม่ไปให้เขาเพราะนั้นแหละเวลาจะจ่ายของเราเนี่ยเวลาจะจ่ายซะกาตฟิตรอต้องดูนะไม่ใช่ว่าสักว่าจะให้ใครก็ได้สาวๆว่ามันจะจนว่ะเพราะซะกาตฟิตรอเนี่ยมันได้กับใครคนจนฟิตยะจ่ายกับใครคนจนมะเราบวชไม่ได้รู้แล้วไอ้บ้านนี้มันจนเอาของมะเรามาให้เขาเขาจะได้จ่ายของเขาไปอย่างนี้เป็นต้นทุกคนมันจะได้เป็นพึ่งพาซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีถ้าสมมุติว่าไม่มีเลยตกสำรวจตกสำรวจไม่มีใครมาให้เลยตกสำรวจบอกกับอัลลอฮ์เลยข้าพเจ้าไม่มีอัลลอฮ์ไม่เอาโทษลาอยู่กัลลิฟุลลอฮุนับซันอิลลาอุสอาฮาละฮามากัสบัตวะอะไลฮามักตัสบัตอัลลอฮ์ไม่เอาโทษสำหรับคนที่ไม่มีความสามารถจะทำได้และอัลลอฮ์จะให้ผลบุญในสิ่งที่เขาทำและอัลลอฮ์จะลงโทษในสิ่งที่เขาทำอยู่ที่ใจอย่าเลี่ยงภาษีกันอัลลอฮ์กันแล้วกันอัลลอฮ์รู้มีพี่น้องถามข้อที่สองนะคะอาจารย์สักครู่อาจารย์บอกว่าลูกเวลาลูกตายเนี่ยในดุนยาพอเป็นไอ้ครอสก็เป็นลูกเราเหมือนเดิมใช่ไหมคะครับคนนี้ก็ถามว่าเขาเป็นแม่ไม้แต่ว่ามีสามีสองคนคนแรกก็ตายนะคะแล้วก็มามีคนที่สองตอนที่สองยังไม่ตายค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไอคิร้อนแล้วเนี่ยเราจะอยู่กับแฟนคนไหนคะแฟนคนที่เราอยากอยู่แหละเอาคนไหนคะคนที่เราอยากจะอยู่ด้วยอ๋อครับคนที่เราอยากจะอยู่ด้วยเราให้เลือกใช่ไหมคะครับว่าจะอยู่กับคนที่หนึ่งหรือที่สองครับให้เราอยากเลือกอยู่สองคนเลยเลือกบอกเราเลือกสองคนเลยคือเรื่องเนี้ยมันไม่มีตัวอื่นเจาะจงแต่จะมีบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะได้อยู่กับผู้ชายที่เขาได้รักอันนี้เกิดคนแรกก็รักตายไปคนสองก็รักแล้วก็ตายไปเพราะว่าตายทีละคนมันมีผัวสองคนไม่ได้ใช่ไหมมันไม่เหมือนผู้ชายมีเมียหลายคนได้ใช่ไหมอ้าววันอาคิเราะห์เลือกจะอยู่กับใครอ่ะบอกเราเลือกสองคนเลยอันนี้ผมพูดเองนะก็เลือกที่เรารักใช่ไหมคะอาจารย์ครับเลือกกับคนที่เราจะรักค่ะอาจารย์ข้าวฟิตยะถ้าเกิดสมมติว่าปกติต้องจ่ายยังไงคะอาจารย์คือโต๊ะครูแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่ผมนี่3กิโล3เลยนะคะวันละ3เพราะอะไรรู้ไหมมันแน่นอนที่สุดคือมันเกินแน่แต่ไอ้สองไอ้นู่นเท่านี้เท่านี้เท่านั้นมันมีอุลามาให้ทัศนะเยอะแยะแต่ทัศนะ3กิโลนี่ชัดเดือดร้อนแม่จ่ายฟิตยะวันละ3กิโลเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนหรอกแหม2โลครึ่งไม่ได้หรอกเยอะข้าว5โลฟิตยะด้วยครับค่ะอาจารย์เจ้าก็รอค่ะครับถ้าเรากินข้าวไหนก็เอาข้าวนั้นแหละไม่ใช่กินข้าวหอมมะลิแล้วไปจ่ายปลายข้าวไก่ยังไม่กินนั่นแหละดีที่สุดเพราะอะไรว่าอัลลอฮีนายุตีกูนะฮูฟิดยะตุนตออามุมิสกีนฟะมันตะตะวะคอยรอนฟะฮุวะคอยรุลละวะอันตะซูมูคอยรุลละกุมอิงกุนตุมตาละมูลนี่อายะกุรอานอายะนี้ชัดอัลลอฮ์บอกว่าสำหรับบุคคลที่ถือศีลอดด้วยความลำบากยิ่งถือไม่ด้วยความลำบากนี่มันเอาอายุมันตัวกำหนดก็ไม่ได้ญาติผมอยู่คนหนึ่งคลอง16อายุ85บวชป้อเลยแต่อีกคนหนึ่งอายุ65บวชไม่ได้มันเอาอายุมันเป็นตัวคือเรารู้ตัวเองถือศีลอดด้วยความลำบากอย่างยิ่งยวดบวชไม่ได้ด้วยประการอะไรก็แล้วแต่ฟิดยะตุนตออามุมิสกินก็ให้ไปจ่ายฟิดยะให้กับอะไรเป็นอาหารให้กับคนยากคนจนหนึ่งมือข้าวมีอะไรบ้างล่ะมีข้าวมีแกงมีของหวานมีผลไม้เห็นไหมแล้วอัลลอฮ์ได้บอกว่ามันตะเต้าอะคอยรอนฟะหัวคอยรุละใครจะเพิ่มให้กับที่เราเคยกินนะสมมติเราเนี่ยคนเนี้ยมันกินข้าวจานหนึ่งแถมอีกจานหนึ่งกินแกงถ้วยหนึ่งผัดผักจานหนึ่งแล้วก็มีผลไม้ให้เขาแต่เราจะให้เสริมไปให้มากกว่าอัลลอฮ์บอกว่าอะไรมันย่อมเป็นการดีสำหรับเขาเพราะเขาอาจจะมีหลานมีลูกมีอะไรอยู่ครับไม่ต้องกลัวขาดทุนทำบุญกับอัลลอฮ์ไม่ต้องกลัวขาดทุน
นะครับอย่างนี้เป็นต้นแต่นี้บรรดาอุลามะเขาบอกว่าไอเนี่ยถ้าเราไปให้ข้าวสารมันได้ข้าวสารอย่างเดียวไงเพราะนั้นถ้าจะให้ข้าวสารอย่างเดียวต้องบวกไปให้เยอะหน่อยให้ข้าวสารอย่างเดียวถามว่าเอากินได้ไหมนี่เอาข้าวสารไปหุงเอากินไหมเนี่ยกินได้ไหมข้าวสารอย่างเดียวนะเอาไปหุงกินได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นมันก็ต้องมีอาหารมีปลามีไข่มีแกงนี่เราให้ข้าวสารอย่างเดียวเนี่ยก็ต้องให้ข้าวสารนะให้มันมากไปนิดนึงเพราะถ้ามาเป็นของเราแล้วข้าวสารฟิตริยะมาเป็นของเราแล้วซะกาตฟิตรอมาเป็นของเราแล้วเราเอาไปขายได้ไหมได้บางคนบอกว่าขายไม่ได้ซะกาตฟิตรอมทำไมจะไม่ได้กับมึงให้กูแล้วกูจะไปทำอะไรเรื่องกูล่ะต้องให้ก่อนละหมาดให้ก่อนละหมาดครับฟิตริยะนั้นจ่ายตอนนี้เลยสมมติว่ามะเราเนี่ยรู้ละมะเราไม่สบายบวชไม่ได้ทั้งเดือนบวชไม่ได้ทั้งเดือนจ่ายล่วงหน้าเลยได้ไหมได้บางคนบอกจ่ายล่วงหน้าเลยเดี๋ยวมะตายตอนครึ่งเดือนขาดทุนไปครึ่งเดือนแหมไปกลัวกลัวกลัวจริงๆมีคนถามเนี่ยแล้วจ่ายไปเดือนเลยล่วงหน้าแล้วก็มะอยู่ในสิบวันเดือนรอมฎอนรอมะตายในเดือนรอมฎอนน่าจะยกมือท่วมหัวแล้วขอดุอาขอบคุณต่อรอดแล้วตายในเดือนดีที่สุดนะครับก็เดี๋ยวมีคำถามต่อไปก็ถามท่านอาจารย์อบีดีนฮัสซันนะผมก็คงใช้เวลากับท่านพี่น้องเพียงเท่านี้อินชาอัลเลาะห์ในเรื่องแบบนี้ในวันพรุ่งนี้จะได้มาพูดต่อที่มัสยิดอัลอะตีกนะครับมีอีกหลายเรื่องที่จะได้พูดคุยกับท่านพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมพร้อมแล้วก็การปฏิบัติตัวในรอมฎอนวันนี้จากลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ الحمد لله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  لله الحمد لله.